อยากจะบอกผู้หญิงทุกคนว่าถ้าธรรมชาติของเราอยากให้ผิวเรามีกลิ่นกุหลาบหรือลาเวนเดอร์เนี่ยมันก็คงผลิตกลิ่นกุหลาบและลาเวนเดอร์ออกมาแล้วแต่มันไม่ได้ฟังก์ชันหรือมันไม่ได้ซัพโพสที่จะให้มีกลิ่นกุหลาบหรือลาเวนเดอร์ไงคะพวกมึงจะไปซื้อน้ำยาล้างจิ๋มกลิ่นกุหลาบและลาเวนเดอร์มาฉีดเข้าไปในจิ๋มหรือพยายามจะล้างจะไปควักจะไปล้วงอะไรมันทำไมมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าร่างกายของเราอ่ะกำลังจะไม่ดีด้วยเช่นคุณอาจจะเป็นหวัดร่างกายอ่อนแอติดเชื้อนอนน้อยสัญญาณบ่งบอกความผิดปกติของร่างกายแบบนี้คือสุขภาพจิตมันก็คือสุขภาพร่างกายของเราทั้งหมดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นอะไรบางอย่างแต่ถ้ายังไม่ถึงระดับติดเชื้อเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นที่ bearableแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณไปรบกวนการทำงานของแบคทีเรียไอตัวแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสตัวดีเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกทำลายไปด้วยแล้วเมื่อมันถูกทำลายไปด้วยระบบนิเวศอันนี้ก็จะรวนพอระบบนิเวศอันนี้รวนก็อาจจะเกิดการติดเชื้อง่ายขึ้นเมื่อเกิดการติดเชื้อง่ายขึ้นก็จะทำให้คุณกลายเป็นอาจจะอักเสบแล้วก็ไอ้กลิ่นระดูขาวก็อาจจะเหลืองจากเหลืองเป็นเขียวจากเขียวเป็นเหม็นหรือถ้าคุณเริ่มจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีกลิ่นอันที่แบบไม่ bearable ละเป็นกลิ่นอันสุดจะทานทนละผัวเผลอก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้นะคะสิ่งแรกที่ทำเนี่ยไม่ใช่ว่าพยายามไปซื้อยาล้างจิ๋มมาล้างให้มันหอมแต่ควรจะไปหาหมอสูตรวจภายในด่วนๆเลยเพราะคุณอาจจะเป็นตั้งแต่เนื้องอกเป็นมะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นหรืออาจจะแค่ติดเชื้ออะไรใส่ยาสอดไป2อาทิตย์ก็จะหายเมื่อหายแล้วอ่ะโปรดกลับมาดูแลระบบนิเวศของมันให้สมบูรณ์คือจะต้องมีความเปียกความชื้นความแฉะค่า pH ของจิ๋มเราเนี่ยมันเป็น pH ติดลบคือมีความเป็นกรดเล็กน้อยนะคะมันต่ำกว่า 4.5 ดังนั้นอย่าพยายามไปทำลายความเป็นกรดของมันด้วยเอาสบู่แรงๆไปล้างเพราะมันก็จะไปเพิ่มความเป็นด่างเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็อาจจะล้างด้วยสบู่แบบอ่อนๆค่า pH แบบกลางสิ่งที่สำคัญที่สุดควรจะเป็นสุขภาพของมันไม่ใช่เพื่อที่จะไปสร้างความพึงพอใจให้คนอื่น